สวัสดีครับผมแบทชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการอัดเสียงกีตาร์ทำคลิป cover นะครับผมซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีน้องๆช่วงหลังมีคอมเมนต์เยอะนะครับก็เลยว่าจะมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าอุปกรณ์ตอนนี้ผมใช้อะไรบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเผื่อให้เป็นแนวทางให้กับน้องๆมือใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยดูคลิปหรือว่าอาจจะยังไม่รู้วิธีการทำนะครับผมโปรแกรมที่ผมใช้ตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะครับก็คือโปรแกรม Sony Vegas นะครับผมซึ่งตอนเนี้ยผมใช้เวอร์ชั่น16โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับสำหรับการอัดคลิปนะครับอัดเสียงกีตาร์อันดับแรกคือต้องมีคอมก่อนนะฮะอันนี้คอมก็เป็นโน้ตบุ๊กธรรมดานะครับสเปคไม่ต้องแรงมากนะครับผมเอาพอใช้งานได้ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นพวก Core i7 RAM 12การ์ดจอก็ GTX 960นะครับ 4GB สเปคเล่นเกมแต่ว่าทำเพลงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้สเปคที่มันแรงเท่ากับเล่นเกมนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือ1ก็คือคอมพิวเตอร์นะครับอันดับที่2ที่ผมจะใช้ก็คือมัลติเอฟเฟคครับตัวอันนี้ผมยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับก็คือ Walk Tone Lab EX อันนี้เป็นเอฟเฟคคู่บุญของผมนะครับใช้มานานมากก็คือยังชอบซาวด์ของเจ้าตัวนี้อยู่ถึงแม้ว่าล่าสุดก็จะมีเอฟเฟคออกมาเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ยังให้เสียงที่พึงพอใจสำหรับผมอยู่นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยทำมาเนี่ยผมจะใช้มัลติเอฟเฟคตัวเนี้ย Walk Tone Lab EX แล้วก็ต่อเป็นซาวด์การ์ดเข้าคอมไปเลยโดยตรงนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมจะเพิ่ม Audio Interface แยกอีกตัวนึงครับไอ้ตัวนี้ก็เป็น Audio Interface อยู่แล้วแล้วจะมี Audio Interface แยกทำไมนะครับคำตอบคือเวลาเรามี Audio Interface แยกเนี่ยเราสามารถปรับอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายขึ้นและอีกอย่างนึงคือ Audio Interface เนี่ยมันสามารถอัดได้ทุกระบบนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นสายแจ็คธรรมดาก็ได้จะเป็นสาย XLR แบบสายไมค์ก็ได้หรือจะอัดร้องนะครับอัดเสียงร้องโดยเป็นสายแจ็คก็ได้หรือจะเป็นหัว XLR ถ้าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ก็จะมีระบบแบบแฟนทอมนะครับจ่ายไฟ48โวลต์ก็คือมันค่อนข้างจบภายในตัวมันเองนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าถ้าใครจะซื้อ Audio Interface เนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อแบบที่มันเป็น2รู XLR เนี่ยอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างจบงานได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือ input ต่อเข้ากีตาร์นะครับแล้วก็ output เนี่ยต่อเข้าไอ้ตัวนี้นะครับก็คือต่อเข้า interface เลยแล้วก็หูฟังก็เป็นหูฟังมอนิเตอร์ที่เราได้ยินเสียงนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเราต่อเข้าไปเนี่ยเสียงกีตาร์กับเสียงเพลงที่เราเปิดในคอมเนี่ยมันจะรวมกันนะครับผมอ่ะคราวนี้ก็มีอุปกรณ์3อย่างคอมเอฟเฟคแล้วก็อินเทอร์เฟซถามว่าทำไมต้องใช้มัลติเอฟเฟคนะครับเพราะว่ามัลติเอฟเฟคเนี่ยมันจะมีระบบจำลองแคปซิมนะครับก็คือจำลองดอกลำโพงเวลาต่อเข้าอินเทอร์เฟซโดยตรงเนี่ยเวลาเปิดแคปซิมเนี่ยเสียงมันจะไม่บี้นะครับผมมันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เหมาะกับการทำคลิปอัดเสียงอะไรพวกนี้มากเลยนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำกันครับอันดับแรกนะครับผมจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับเป็นโปรแกรม Sony Vegas Pro ตัวนี้16เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น16นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตใช้กล้องถ่ายนะครับมันสะดวกต่อการซูมอินซูมเอาท์นะครับอันนี้ได้หน้าตาโปรแกรมออกมาแล้วนะฮะโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องไปปรับซาวด์การ์ดก่อนให้มันเป็นตัวที่เราใช้อยู่นะครับไปที่ออปชั่นนะครับนะครับออปชั่นแล้วก็ไปที่อันสุดท้ายนะครับ preference นะครับโอเคแล้วคราวนี้มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราไปที่ audio device ครับอันนี้ว่าจะเป็นเดิมๆของมันนะครับของโปรแกรม Microsoft Sound Mapper นะครับอันนี้ผมใช้ interface ของ Focusrite นะครับอันนี้เราก็เลือกให้เป็น Focusrite USB 2.0 audio driver นะครับคราวนี้มันก็จะเป็น driver ที่เราใช้อยู่นะครับตรงแล้วคราวนี้ก็มาที่ apply นะครับนำไปใช้อึ๊บเรียบร้อยโอเคออกโอเคคราวนี้เราก็สร้างแท็กขึ้นมาครับตอนนี้จะอัดเสียงก่อนนะครับสร้างแท็กขึ้นมากดที่ขวาแล้วก็ insert audio tag เราก็จะได้แท็กขึ้นมานะครับที่ถามว่าทำไมผมใช้โปรแกรมนี้อัดเสียงนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรมตัดต่อแล้วถ้าผมอัดเสียงในโปรแกรมเนี้ยแล้วผมก็เอาไฟล์มาตัดต่อเลยมันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับก็คือจบภายในโปรแกรมเดียวเลยโอเคต่อมานะครับแล้วก็มาที่ตรง3อันตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ arm of record อันแรกนะครับมันจะมีอันนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นแบบไดรฟ์ที่เก็บไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไปโอเคเสร็จคราวนี้มันจะมีแถบอันนี้ขึ้นมานะครับ
เหมือนพารากราฟเสียงคราวนี้เราก็ลองเช็คว่าสัญญาณกีตาร์เข้าไหมนะฮะอันนี้คือสัญญาณกีตาร์เข้าแล้วนะครับเวลาเราดีดกีตาร์เนี่ยสัญญาณก็จะขึ้นแล้วก็ต้องออดิโออินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วคราวนี้เราก็ทำการบาลานซ์ครับโดยการที่แถบที่เราขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะอยู่ให้มันแบบว่าไม่แดงนะครับถ้าเราเปิดเยอะไปเนี่ยมันจะแดงมันจะพีคตรงด้านขวามือนะครับเนี่ยเราพยายามปรับให้อยู่ประมาณสัก 70-80% ของเส้นที่มันวิ่งนะครับก็คือให้มันเป็นสีเขียวนะครับถ้าดูอย่างอันนี้ก็ได้ครับอย่างเนี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวอยู่แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดเยอะเกินเป็นสีแดงเนี่ยก็คือให้เรารีบลดเลยนะครับเพราะว่ามันจะพีคมันจะแตกเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะแดงขึ้นมาด้วยคนนี้เราก็บาลานซ์ให้มันโอเคหน่อยก็ปรับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เอาพุทของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆปรับเอฟเฟกต์เนี่ยดังเท่าไหร่ก็มาปรับให้บาลานซ์กันให้ดีอันนี้ง่ายครับเพราะว่ามันปรับตรงนี้ได้เลยโอเคผมจะปรับไปประมาณเท่านี้นะผมก็มาเช็คที่โปรแกรมอีกทีว่ามันโอเคไหมนะฮะโอเคคราวนี้เราก็ได้แทร็กที่เป็นเสียงกีตาร์แล้วคราวนี้สมมติว่าเราจะอัด cover เพลงนะใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็กด open open อันนี้แล้วก็เลือกไฟล์เพลงมาสักอันหนึ่งผมลองเลือกมั่วๆไปแล้วกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่อัดกับเพลงนะครับเพราะว่าจะโดนปัญหาลิขสิทธิ์นะครับจริงๆเราต้องเปิดไฟล์เพลงก่อนนะครับแล้วค่อยมาสร้างแท็กที่เราจะอัดแต่นี้ลืมบอกข้ามขั้นไปนิดนึงคราวนี้เวลาเราจะอัดเสียง cover เนี่ยเราก็กดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่ม record เส้นตรงนี้ก็จะวิ่งครับอันนี้คืออัดแล้วเส้นก็จะวิ่งนะครับอันนี้คืออัดเสียงแล้วคราวนี้เราก็จะทำการตั้งกล้องอัดคลิปแล้วที่ผมจะเอามาประกบกันนะครับคราวนี้ผมก็คอมพิวเตอร์ผมก็จะอัดเสียงทิ้งไว้นะครับแล้วนี้ผมก็จะเล่นกีตาร์ไปนะครับผมก็จะเล่นแบบง่ายๆแล้วกันเพราะว่ามาทดสอบนะครับคราวนี้อัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดต่อกันดีกว่าครับโอเคครับเมื่อกี้ที่เราอัดกันไปนะครับเราก็จะได้ที่เราอัดอันนี้ก็คือแถบหลังนี่นะครับแถบหลังก็คือที่เราอัดกันไปเมื่อกี้เลยล่าสุดคราวนี้วิธีการตัดต่อนะครับก็เอาไฟล์ลงเครื่องนะครับเสร็จแล้วก็เปิดมันเข้ามานะครับไฟล์ open แล้วก็เลือกที่อยู่ของไฟล์ที่เราเอาลงเครื่องนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกมาไฟล์ที่ผมเอาลงเครื่องครับอยู่อันนี้นะครับเห็นครับมันจะมีแท็กขึ้นมาอันนี้แหละคราวนี้นี่แหละเราก็จัดแท็กนะครับสมมติว่าเราเอาแค่ตอนสุดท้ายดีกว่าตอนสุดท้ายของเมื่อกี้นะครับเราก็ลองหาดูตอนสุดท้ายของเมื่อกี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัดนะครับกดตัดคือปุ่ม S ที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะตัดเข้ามาชัวแล้วเพราะว่าจะตัดต่อให้ดูแค่ตรงเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็กดคลิกลากมานะครับเอาเฉพาะไฟล์ข้างหลังแล้วก็ดูให้มันตรงกันนะครับลองฟังดูว่าตรงกันหรือยังลองเช็คให้มันตรงกันนะครับไม่ยากเลยเดี๋ยวผมลองทำอันนี้ไม่ตรงนะครับก็เลื่อนให้ตรงเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก็เลื่อนให้ตรงอีกอย่างนึงฝากไว้ตอนสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมนี้ครั้งแรกนะครับให้กดคีย์ขวาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออกนะครับไอ้ที่มันอะไรนะควอนเตอร์ทูเฟรมอันนี้ให้เอาออกนะครับเพราะว่ามันทำให้เวลาดึงเฟรมแล้วมันจะเป็นห้องนะครับอันนี้ถ้าออกมันจะดึงได้แบบอิสระเลยอย่างนี้นะครับเลื่อนเอาง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวผมทำให้มันตรงกันก่อนนะฮะคราวนี้ตรงแล้วนะครับคราวนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้เพราะว่าตรงเมื่อกี้ตอนที่เราอัดเนี่ยคือเราเสียบรูตรงเนี้ย
แค่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาอัดเสียงที่ซาวการ์ดเนี่ยมันก็จะขึ้นด้านเดียวนะครับโดยธรรมชาติของมันเพื่อนๆก็มาปรับตรงนี้นะครับให้มันเป็นให้มันเยื้องขวานะครับมันจะมีบอกว่าให้แผ่นไปตรงไหนผมก็จะปรับให้ตรงนี้ให้มันเป็นไปเลื่อนไปทางขวา 50% คราวนี้ว่าหูมันก็จะออกหูฟัง2ข้างแล้วครับแผ่นไปทางขวา 50% อ่ะประมาณนี้นะครับคราวนี้เสียงก็จะออกหูฟัง2ข้างแล้วแล้วก็ลองเช็คแบบละเอียดดูให้ดูอีกทีนึงว่าเราทำตรงหรือยังโดยการกดเมาส์นะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็จะทำการขยายนะครับขยายขึ้นลงเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมก็ดูว่ามันตรงกันเป๊ะๆหรือยังนะครับได้แล้วคราวนี้เราก็ทำการ export นะครับเฉพาะช่วงที่เราอยากต้องการครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้แล้วก็เลื่อนเอาได้เลยนะครับตัดขอบเอาว่าเราจะเอาตรงไหนนะครับนี่ผมก็เอาแค่ตรงที่เราเล่นกีตาร์เมื่อกี้แล้วก็ตัดผมก็ตัดขอบไปนะครับอ่ะโอเคเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ตัดขอบกดตัว S ครับที่คีย์บอร์ดอ่ะตัว S ปุ๊บตัดแค่ตรงนี้แล้วเราก็ลากข้างบนครับลากปุ๊บลากให้ไปสุดที่เราต้องการนะฮะแล้วเราก็หรือบอกตรงนี้เราปิดเสียงของกล้องด้วยเพราะว่าเราจะเอาเสียงแยกนะครับผมตอนนี้มันมีเสียงกล้องอยู่ปิดเสียงกล้องโดยการดึงตรงนี้ครับลงก็ได้นะครับกดคลิกดึงลงก็ได้หรือว่าจะมาตัว M ที่ตรงแท็กก็ได้อันนี้คือมิวเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นแถบมันก็จะเปลี่ยนสีไปถ้าเรากด M ตรงนี้อีกทีนึงเห็นไหมแถบนะถ้าแถบดำก็คือปิดนะครับแล้วแต่ถนัดหรือจะมาปิดโดยการดึงลงตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะเสียงเราตรงแล้วคราวนี้เราก็จะมาเอ็กซ์พอร์ตกันทำคลิปเรนเดอร์กันแล้วก็มาปรับบาลานซ์ตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันพีคไปหรือเปล่าพยายามดันให้มันสุดนะครับแล้วก็อย่าให้มันแดงแตะขอบแดงเพราะมันจะพีคเวลาฟังลำโพงแล้วฟังหูฟังมันจะแตกนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถดันขึ้นไปได้อีกนะฮะอย่าให้มันแบบแตะขอบพีคตรงนี้ครับโอเคคราวนี้เราก็ได้แล้วหรือว่าใครไม่อยากดันตรงนี้ก็มาเพิ่มตรงความดังตรงนี้ก็ได้นะครับปรับได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับแล้วก็คราวนี้แปลงไฟล์นะครับไปที่ไฟล์นะครับที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ render as เลือกไปที่นี้ครับไฟล์ที่ผมแนะนำก็คือ mp4 ก็คือไปที่อันนี้ magic abcแล้วก็ AAC MPC นะครับอันนี้ไฟล์ที่แนะนำมันจะไฟล์ MPC เสร็จแล้วเราก็เลือกความชัดให้เท่ากับไฟล์ที่เราถ่ายนะครับอย่างไอตัวนี้ที่ผมถ่ายมามันก็จะเป็น Full HD นะครับ1920x1080นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น29เฟรมเรทนะครับผมก็จะคลิกให้มันตรงเลยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเลือกเฟรมเรทไม่ตรงเนี่ยภาพมันจะไหวๆนะครับอันนี้ก็เลยต้องเลือกให้ตรงนิดนึงอันนี้ผมก็จะทำเป็นอินเทอร์เน็ต HD 1080p แล้วก็ 29.97 เฟรมเรทนะครับอันนี้นะครับผมก็เลือกอันนี้ไปแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็เรนเดอร์นะครับพอเรนเดอร์เสร็จมันมีตารางขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งไปเลยนะครับก็นี่มันจะมีภาพที่เราทำเราก็จะได้ไฟล์มาแล้วอันนี้เราเช็คไฟล์กันนะครับก็ไปที่ได้ที่เราเก็บข้อมูลรอแป๊บหนึ่งกดรีเฟรชก่อนกด F5 นะครับรีเฟรชเราก็จะได้ไฟล์มาแล้วนะครับอันนี้คือเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์นะครับมันก็จะเป็น Untitled นะครับโอเคลองดูThank you.
คราวนี้เราก็จะได้คลิปที่ใช้ภาพจากกล้องนะครับแล้วก็ใช้เสียงที่เราอัดแยกไว้นะครับคราวนี้เสียงมันก็จะชัดมากนะครับส่วนวิธีการสำหรับ cover กับเพลงก็คือตอนอัดก็คือเล่นกับเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็มาตัดต่อให้มันตรงกับเพลงอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้ส่วนสำหรับคนที่ต้องการอัดเป็นไฟล์เสียงเฉยๆนะครับก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ render as นะครับสำหรับคนที่อยากได้แค่เสียงเฉยๆก็มาหาคำว่ามันจะมีเสียงเนี่ยมี2แบบก็คือ MP3 Audio นะครับกับ Wave นะครับที่เขานิยมกันถ้า MP3 เนี่ยก็เลือกเป็นตัวนี้ผมแนะนำตัวนี้นะครับ320เนี่ยครับน่าจะดีสุดนะครับถ้าเป็นไฟล์ Wave เอาไปทำงานแบบทำงานมิกซ์เสียงอะไรอย่างอื่นอีกก็เป็นกดไปที่ Wave นะครับแล้วก็เลือกเอาหรือจะเป็นแบบไฟล์เดิมก็ได้เป็น Defaultนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ความละเอียดมากๆก็ปรับถ้าอย่างผมก็จะปรับเป็นตัวนี้96เฮิร์ตซ์32บิตนะครับแล้วก็กดเรนเดอร์ไปก็จะคราวนี้ก็จะเป็นไฟล์เสียงอย่างเดียวไม่มีภาพนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีการอัดเบสผมก็จะตั้งทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าเอาเบสมาเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเอฟเฟคกีตาร์เนี่ยผมก็จะตั้งเป็นบายพาสนะครับก็คือใช้เหมือนอารมณ์เหมือนต่อเบสเพียวๆแบบผ่านเอฟเฟกต์ไปเลยนะครับไม่ได้มีเสียงเอฟเฟกต์เจือปนหรือว่าบางคนไม่อยากต่อเอฟเฟกต์ก็เสียบเบสตรงๆได้เลยครับก็จะใช้แค่ซาวด์การ์ดกับคอม2อย่างนะครับแล้วก็เสียบเบสตรงๆวิธีการทำก็ตามที่ผมแนะนำไปเลยนะครับโอเคครับก็ได้รู้วิธีการอัดเสียงทำคลิป cover ในแบบของผมนะครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันแล้วผมก็ใช้วิธีนี้มานานมากตั้งแต่เริ่มทำคลิปนะครับก็ถามว่าทำไมใช้ Sony Vegas ในการทำก็อย่างที่บอกว่ามันสะดวกนะครับจบภายในโปรแกรมเดียวแล้วก็ปัญหาค่อนข้างน้อยนะครับผมอยากให้ทุกคนมาลองใช้กันดูนะครับน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มอัดเสียงกีตาร์เสียงเวทเริ่มทำคลิปนะครับส่วนสำหรับกล้องไฟฟ้านี่ก็ใช้วิธีการอัดแบบเดียวกันนะครับต่อตรงเข้าซาวด์การ์ดเลยก็ได้แล้วก็ตัดต่อคลิปออกมานะครับได้เรียนรู้วิธีการทำคลิปของผมไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัยก็ทัก Facebook มาถามได้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้